มันมีอยู่คำหนึ่งนะฮะมันมีคำว่าร่างกายเราเนี่ยฟังให้ดีนะฮะก็คืออ้างถึงและอ้างอิงจากพุทธศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของขันธ์ห้าซึ่งมีรูปก็คือร่างกายของเราเวทนาก็คือเรื่องของความคิดของเราคือใจสังขารรูปเวทนาสัญญาก่อนครับสัญญาตรงนี้นะฮะตีให้แตกตันให้ตกให้ได้สัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาตินะครับย้ำสัญญาเดิมเรื่องนี้ต้องพูดถึงข้ามภพข้ามชาติเท่านั้นมันไม่ใช่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้ไม่ใช่นะครับสัญญาเดิมรูปเวทนาสัญญาสังขารตอนนี้มันแปลว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรปรุงแต่งคือเกิดกับดับนั่นเองครับผมภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าฟิชชั่นแวคิวมกับเพรสเชอร์นั่นเองครับผมนี่คำว่าปรุงแต่งมันเป็นเรื่องของฟรีเควนซีก็คือเรื่องของความถี่ซึ่งมันมาจากเวฟคือมาจากคลื่นไอ้คลื่นตัวนี้ถ้าใครก็ตามที่สามารถมารับรู้เรียนรู้เรื่องคลื่นมันจะเป็นค่าของอินเตอร์มีเดียตก็คือง่ายๆคือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมอินเตอร์มีเดียตเนี่ยครับนะฮะคลื่นก็คือซีกหนึ่งก็เป็นครึ่งวงกลมซีกบนซีกล่างว่าไปซีกซ้ายซีกขวาก็พอได้เรื่องเหล่านี้มันจะมาผสมผสานกันให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารพอสังขารจบสังขารหยุดปุ๊บจะกลายเป็นวิญญาณซึ่งตรงคำว่าโซลนะฮะ SOUL นั่นเองครับสำหรับท่านที่เกาะเกี่ยวคำว่าโซลไปนะครับแต่ทางฝั่งลุงเนี่ยก็คือเรื่องของปัญญาเป็น wisdom เลยครับแล้วก็เป็น pure wisdom ด้วยนะครับเป็นปัญญาล้วนๆตรงนี้มาจากขันธ์ห้านี่เองเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาแต่2 ทุ่มเสียดนิดหน่อยนะฮะมาถึงตรงนี้ผู้ใดก็ตามที่พอจะมีองค์ความรู้เก็บเกี่ยวจากพุทธศาสตร์มาบ้างอย่างเช่นขันธ์ห้าที่ว่านี้มันคิดเข้าหาผสมผสานกันได้เลยรวมทั้งวิทยาศาสตร์ที่พยายามให้กันอยู่เวลานี้แต่มันผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าแม่เหล็กโบกมือย้อยๆเนี่ยมันมาถึงตรงที่ผสมผสานกันหมดแล้วระหว่างวิทยาศาสตร์สูงสุดของเขากับพุทธศาสตร์ที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกแต่มอฮอลเลมาเป็นลุงออกก็ให้ก็เลยมันจำแนกแจกแจงให้กรุณาพิจารณาตามทั้งหมดอยู่ในตัวของท่านนั่นเองครับผมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอเก็ตนะครับตรงนี้ก็อยากจะสรุปตรงนี้ไว้สำหรับคน